ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็จะได้มาขยายความนะครับเนื่องจากว่าได้มีคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับฉบับที่9/2564แล้วก็ข้อกำหนดฉบับที่27ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตได้สรุปให้ฟังเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นไปดูตัวเลขโดยสั้นๆคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับวันนี้ 9,326 รายนะครับแล้วก็เป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ19นะครับในประเทศ 9,115 รายนะครับอยู่ในผู้ต้องขัง192แล้วก็มีผู้ป่วยยืนยันสะสมนะครับตั้งแต่ปี63เท่ากับ 326,000 กว่ารายนะครับมีหายป่วยไปวันนี้ 3,841 และเสียชีวิต91คนนะครับทำให้ตัวเลขสะสมนะครับอยู่ที่ 2,625 คิดเป็น 0.80% รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 80,289 นะครับแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาล 42,000 กว่าคนแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 37,000 กว่าคนนะครับอาการหนักอยู่ที่ 2,738 แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ717นะครับคราวนี้ไปที่เอกสารที่ออกมานะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะปสบคได้ลงนามนะครับประกาศในเรื่องของพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับเมื่อวานนี้คงได้เห็นภาพข่าวตรงนี้ออกไปแล้วนะครับก็จะได้เป็นทางการซึ่งได้ประกาศในวันที่ว่าจะมีผลตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับในพื้นที่10จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับก็เป็นตามที่ภาพฉายนะครับคือกรุงเทพมหานครนครปฐมนะครับนราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีปัตตานียะลาสมุทรปราการและสมุทรสาครและสงขลาอันนี้ก็เรียงตามตัวอักษรนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด24จังหวัดตามปรากฏในภาพฉายนะครับแล้วก็พื้นที่ควบคุมนะครับหรือเป็นสีส้มนะครับก็จะอยู่ที่25จังหวัดและพื้นที่สีเหลืองนะครับที่เหลือนะครับก็เป็น18จังหวัดที่ว่านี้ขอความกรุณาเพื่อความรวดเร็วทุกท่านได้เห็นใน Facebook ของศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับไปที่ข้อกำหนดฉบับที่27นะครับซึ่งก็ประกาศออกมาในเช้านี้เช่นกันในเล่มที่138ตอนพิเศษที่154งอนะครับมีสาระสำคัญก็คือในข้อที่1นะครับก็เป็นเรื่องของการปรับระดับพื้นที่ที่ผมได้แจ้งไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อที่2ครับคือการห้ามออกเคหะนอกเคหสถานนะครับซึ่งข้อนี้ก็พูดในภาษาที่เราพูดกันก็คือเคอร์ฟิวนั่นแหละครับก็จะใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลนะครับอันนี้ก็เน้นย้ำในนี้มีรายละเอียดคือนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครนะครับและพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลานะครับห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงระยะเวลานะครับ21นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14วันนับตั้งแต่วันที่ออกข้อกำหนดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะเริ่มก็คือเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นี้ก็คือเริ่มต้นของวันที่12กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะครับนั่นหมายถึงว่าก็คือจะเป็นวันที่เริ่มต้นนะครับใครที่ผู้ใดที่ฝ่าฝืนข้อนี้ย่อมมีความผิดและระวางโทษตามพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับข้อที่3ครับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ก็จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะเข้าไปทำงานเพื่อกำกับข้อกำหนดหรือกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และระยะเวลาในข้อกำหนดตามข้อ2ได้
นะครับแล้วก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมในการรับแจ้งเบาะแสเหตุฉุกเฉินและเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่และอำนาจรวมทั้งปราบปรามผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องที่อาศัยช่วงเวลาวิกาลในการละเมิดกฎหมายด้วยอันนี้ก็นะครับก็รับทราบกันนะครับว่าเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลตรงนี้ใช้ข้อนี้ในการทำงานข้อที่4ครับคือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามีหลายบุคคลหลายส่วนที่จะต้องได้ทำงานกันในช่วงเวลาที่มีเคอร์ฟิวมีใครบ้างครับ1การสาธารณสุขได้แก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าวแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการให้การบริการด้านสาธารณสุขเพราะฉะนั้น10จังหวัดนี้ก็ยกเว้นกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มทางการแพทย์สาธารณสุขกลุ่มที่2การขนส่งในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้แก่ผู้ขนส่งอาหารยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์สินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรน้ำมันเชื้อเพลิงไปรษณีย์พัสดุพันธ์สิ่งพิมพ์สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้านะครับอันนี้ก็เน้นหลายๆอย่างการตีความเมื่อสักครู่เมื่อเช้านี้นะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบนะครับเพราะว่าบางเรื่องเศรษฐกิจก็จะมีการขับเคลื่อนไปการสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าถ้ามีใบอนุญาตก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดูแลตรงส่วนนี้ด้วย 3. การขนส่งหรือขนย้ายประชาชนได้แก่ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่งผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อศูนย์พักคอยรอการส่งตัวศูนย์พักคอยนี้เป็นศัพท์เฉพาะที่จะเกิดขึ้นที่ทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาแล้วก็มีการเปิด10กว่าจุดนะครับในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับหรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรกโดยผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าวครับอันนี้ก็ตามข้อความตรงนี้เลยนะครับในวงเล็บ4การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชนได้แก่ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุคนไร้ที่พึ่งหรือผู้ประสบภัยผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหารผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคระบบระบายน้ำระบบส่งท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคมผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยพิบัติผู้บริการด้านธนาคารตลาดทุนการประกันภัยผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีอุบัติเหตุหรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ในหลายๆครั้งเวลาเรามีการทำเคอร์ฟิวก็จะมีคนกลุ่มที่มีความจำเป็นนะครับเพื่อสนับสนุนทำให้สิ่งต่างๆดำเนินการไปได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มยกเว้นข้อที่5ครับการประกอบอาชีพที่จำเป็นได้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลากะหรือการทำงานตามการผลัดเปลี่ยนเวรยามหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติทางราชการและเอกชนการทำงานในโรงงานงานก่อสร้างงานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้งานดูแลรักษาความปลอดภัยงานด้านเกษตรกรรมประมงปศุสัตว์หรือการตรวจรักษาสัตว์
นะครับอันนี้ก็พูดก็คือกลุ่มของคนทำงานโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจักรยังดำเนินการกันได้แต่ว่าขอความร่วมมือท่านนะครับให้ทำกะเวรต่างๆให้ได้ครอบคลุมช่วงเวลาที่เราประกาศเคอร์ฟิวเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการที่ต้องตรวจในเรื่องของใบอนุญาตในการเดินทางนะครับขอความร่วมมือผู้ที่ประกอบการต่างๆด้วยนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกในช่วงเวลานี้เลยสำหรับ6สำหรับ10จังหวัดนี้นะครับวงเล็บ6ครับกรณีจำเป็นอื่นๆที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากเจ้าหน้าที่จากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่มีความจำเป็นตามวงเล็บ1ถึง5แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นและเอกสารรับรองความจำเป็นเอกสารเกี่ยวกับสินค้าบริการการเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดให้บุคคลที่มีความจำเป็นตามวงเล็บ6แสดงเหตุจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้อำนวยการเขตหัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่ออนุญาตในกรณีอย่างนี้ก็จะได้รับอนุญาตถ้ามีข้อยกเว้นอื่นๆก็ขอให้ท่านได้ติดต่อผู้ที่ผมได้เอ่ยนามไปในพารากราฟสุดท้ายนะครับในย่อหน้าสุดท้ายที่ว่านี้นะครับข้อ5การกำหนดกรณียกเว้นเพิ่มเติมในกรณีที่สมควรเพิ่มเติมข้อยกเว้นห้ามการออกนอกเคหสถานตามข้อ4เป็นการทั่วไปเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอผ่านศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสปก.สปค.เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุญาตนะครับอันนี้ก็ข้อมูลที่ข้อ2 3 4 5นะครับก็จะเชื่อมโยงกันกับเคอร์ฟิวนะครับข้อที่6ครับมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งนะครับอันนี้ก็คือพูดที่เราใช้คำติดปากคือ work from home อะไรที่ว่านี้นะครับอันนี้บอกว่าให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลข้อนี้ใช้สำหรับ6จังหวัดนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เต็มความสามารถที่จะทำได้เพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบและป้องกันการลดและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับส่วนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ต้องให้การบริการแก่ประชาชนโดยตรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคการรักษาความปลอดภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าทั้งสามารถจัดมาตรการป้องกันโรคได้เช่นการรักษาพยาบาลการติดต่อกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เหมือนกับมีข้อให้ยกเว้นไว้บ้างนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวโยงกันนะครับแต่ว่าก็ต้องที่สำคัญก็คือต้องไม่ทำให้เกิดการกระทบต่อการบริการภาคของประชาชนนะครับสำหรับการปฏิบัติงานของภาคเอกชนให้เจ้าของกิจการผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการพิจารณาสนับสนุนปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดที่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับก็คือตรงนี้ก็คือจุดประสงค์ของคณะที่ปรึกษาที่ได้ให้มาก็คือเรื่องของการลดการเคลื่อนย้ายลดการติดต่อของบุคคลกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวที่ช่วยมากๆนะครับก็ขอร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนทั้งหมดข้อ7มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประธานโทษครับและปริมณฑลอันนี้ก็สำหรับทาง6จังหวัดนะครับสำหรับสถานการณ์สถานที่กิจการหรือกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจ
จากเดิมที่ได้กำหนดไว้แล้วดังต่อไปนี้นะครับมีอีกหลายข้อเลยนะครับเอาพูดง่ายๆก็คือว่าข้อที่1ก็คือเรื่องของเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มร้านต่างๆนะครับซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์นะครับศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดงานโรงแรมท่าอากาศยานสถานีรถไฟขนส่งสะดวกซื้อรถเข็นหาบเร่แผงลอยนะครับหรือสถานประกอบการอื่นๆนะครับให้เปิดได้จนถึง20นาฬิกาแต่คงห้ามการบริโภคในร้านพูดง่ายก็คือเทคโฮมทั้งวันแล้วก็ขายได้เฉพาะถึงแค่20นาฬิกาคือ2ทุ่มนะครับเหลือไว้อีก1ชั่วโมงให้ท่านได้ขึ้นรถขนส่งสาธารณะเพื่อที่จะกลับมานะครับกลับบ้านของท่านนะครับโดยให้ดำเนินการเฉพาะการนำไปบริโภค ที่อื่นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เน้นย้ำวงเล็บ2ครับอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของห้างก็ให้ปิดห้างนะครับตอน2ทุ่มพูดง่ายๆนะครับผมขอไปเร็วๆแล้วกันนะครับแล้วก็ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตยาเวชภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเครื่องมือช่างอุปกรณ์การก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นดีพาร์ทเมนต์สโตร์ที่เกี่ยวข้องกับในห้างเนี่ยก็จะเปิดเฉพาะส่วนนี้ฮะพูดง่ายๆคือซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรทั้งหลายที่ขายยาขายอาหารขายสินค้าที่อุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ห้างที่เป็นเกี่ยวข้องกับช่างอย่างนี้เปิดได้นะครับสถาบันธนาคารนี่เปิดได้นะครับสถาบันการเงินธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมนะครับเป็นพวกช็อปที่เกี่ยวข้องกับทางโทรศัพท์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์อันนี้เปิดได้หรือการให้การซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาร้านซ่อมต่างๆก็เปิดได้นะครับการให้การบริการฉีดวัคซีนนะฮะในห้างบางที่ก็มีสถานที่จัดเฉพาะการฉีดวัคซีนอันนี้ก็เปิดได้หรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆและส่วนที่ทำเป็นที่ทำการของรัฐหรือเอกชนนะครับอันนี้คือวงเล็บ2วงเล็บ3คือร้านสะดวกซื้อตลาดนัดตลาดโต้รุ่งถนนคนเดินนะครับอันนี้ให้เปิดได้ถึง2ทุ่มเช่นกันโดยจำกัดเวลานะครับก็ให้2ทุ่มเปิด2ปิด2ทุ่มเปิดตี4นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการทำงานของร้านสะดวกซื้อนะครับณตลาดนัดตลาดโต้รุ่งวงเล็บ4ครับสวนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาหรือสนามออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับอันนี้เปิดได้ถึง2ทุ่มวงเล็บ5ครับนวดแผนไทยซึ่งรวมถึงนวดฝ่าเท้าด้วยนะครับสปาสถานเสริมความงามสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ปิดดำเนินการแต่ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมเนี่ยนะครับก็ยังคงเปิดได้นะครับเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขกันได้ประกาศไว้ก่อนหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ในการร้านทำผมร้านตัดผมเปิดได้ครับวงเล็บ6ครับห้ามจัดกิจการรวมกลุ่มกันที่มีบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่า5คนจำได้นะครับในก่อนหน้านี้บอกว่า20ตอนนี้เหลืออยู่5นะครับโดยให้เป็นไปตามข้อห้ามข้อยกเว้นนะครับตามข้อกำหนดฉบับที่25ลงวันที่26มิถุนายนโดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนจัดการอบรมสัมมนาหรือการประชุมในช่วงระยะเวลานี้โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ทางสปกสปคกำหนดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเกิดขึ้นที่ใน6จังหวัดนะครับกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ยังมีข้อความว่ากิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคยอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ตามข้อกำหนดที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้หากประสงค์จะจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลานี้ให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบใหม่นะครับอันนี้ก็คือจะลดให้ได้มากที่สุดท่านอนุญาตแล้วขออนุญาตแล้วก็ต้องขอใหม่นะครับอีกทีหนึ่งและทบทวนมาตรการการป้องกันให้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดิมนี้20คนตอนนี้เหลืออยู่5นะครับเพราะฉะนั้นต้องทบทวนนะครับวงเล็บ7ครับโรงเรียนสถานศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษาต่างๆให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กวดขันกันมั่วสุมประชุมกันเพื่อเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดหรือกระทำผิดกฎหมายในอื่นๆใดนะครับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะครับข้อ8ครับอันนี้ประกาศใช้สำหรับทั่วประเทศนะครับการขนส่งสาธารณะให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต
รวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภทโดยให้จัดระบบและระเบียบจำนวนและห่วงเวลาของการเดินรถให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคนะครับอันนี้ก็โดยที่สำคัญคือลดหรือจำกัดรอบของการให้การบริการลงไปนะครับผู้เดินทางไม่ได้รับความสะดวกก็อาจจะทำให้ผู้เดินทางไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ในช่วงเวลาก็คือ21นาฬิกาถึง4นาฬิกาเนี่ยก็อยากจะให้น้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะใน10จังหวัดนี้จะไม่มีเลยนะครับก็ในก็คือเคอร์ฟิวนะครับที่ว่าก็คือแต่ว่าในทั่วประเทศนี้อันนี้ก็ขอความร่วมมือให้ลดลงไปนะครับข้อ9ครับการเดินทางข้ามจังหวัดอันนี้ก็เป็นการประกาศใช้ทั่วประเทศนะครับให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกรณีจำเป็นเนี่ยต้องอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับและอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติเช่นอาจจะมีด่านมากขึ้นจำนวนต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยฝ่ายมั่นคงฝ่ายปกครองก็จะได้เพิ่มจำนวนตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางคมนาคมเข้าออกของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่เราประกาศไว้เป็น10จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยนะครับรวมทั้งการเข้าออกไปจังหวัดอื่นๆเพื่อควบคุมการเดินทางการเคลื่อนย้ายแรงงานจุดประสงค์ก็คืออย่างที่ว่า10จังหวัดนี้มีอัตราการติดเชื้อที่สูงก็ไม่อยากให้มีการเดินทางออกหรือเข้านะครับในกลุ่มประชาชนในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้การบริการของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะนะครับอันนี้ก็คือที่ต้นทางเนี่ยมาจากทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือ4จังหวัดภาคใต้เนี่ยเพื่อที่จะเข้มงวดในการที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นปฏิบัติรวมทั้งตรวจคัดกรองเราจะเห็นภาพของคนที่อยู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนั่งรถสาธารณะไปต่างจังหวัดกันตรงนี้อาจจะขอให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ามีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้จำนวนมากเพราะฉะนั้นการป้องกันควบคุมระหว่างการใช้ขนส่งสาธารณะมีส่วนสำคัญสูงมากในการที่จะควบคุมโรคก็ขอความร่วมมือท่านด้วยอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดนะครับให้กระทรวงคมนาคมจัดระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเหมาะสมแล้วลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปข้อที่10ครับคือการมาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้ในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหลายเนี่ยนะครับมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผอ.สบค.ก็ได้รับฟังจากนักวิชาการแล้วก็สมาคมวิชาชีพต่างๆนะครับก็ได้มีข้อสรุปข้อนี้ออกมาครับให้ดำเนินการร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเนี่ยนะครับ6จังหวัดเนี่ยนะครับให้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประสานความร่วมมือภาคประชาสังคมภาคประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่และให้การสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรหรือการแพทย์แผนไทยที่พูดคุยกันก็คือฟ้าทลายโจรเนี่ยพิสูจน์กันหลายคนแล้วนะครับว่าช่วยได้ในเรื่องของการลดป่วยนะครับแล้วก็ทำให้จำนวนของผู้ที่ป่วยหนักลดน้อยลงอันนี้ก็ให้นำมาแต่ว่าก็ไม่ได้เขียนตรงๆในนี้แต่หมายถึงว่าก็ได้ช่วยกันตรงนี้นะครับในการบำบัดหรือรักษาตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการตรวจหาเชื้ออย่างเพียงพอตอนนี้เราจะได้ยินนะครับว่าจะมี rapid test หรือการตรวจอย่างเร็วนะครับที่ประชาชนจะได้รับทราบว่าตัวเองมีสถานะใดติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเร่งรัดจัดตั้งสถานพยาบาลชั่วคราวโรงพยาบาลสนามเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลอันนี้ก็เป็นที่มาของที่เราจะได้เห็นภาพโรงพยาบาลสนามอีกหลายที่ที่เกิดขึ้นทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับช่วยกันทำตรงนี้อยู่รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการวางระบบและจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยรอการส่งตัวหรือระบบแยกกักเพื่อรองรับให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในขั้นแรกตามแนวทางและมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ศูนย์พักคอยรอการส่งตัวอันนี้เป็นคำที่ทางกรุงเทพมหานครกำลังทำขึ้น17-20แห่งที่ทยอยเปิดขึ้นมาโดยเร็วนะครับก็จะอยู่ไม่นานแล้วก็จะส่งตัวไปส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบแยกกักที่ว่านี้ก็จะหมายถึงโฮมไอโซเลชันหรือการแยกกักที่บ้านกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือการแยกกักในชุมชนซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังทำมาตรการการปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้กับประชาชนเดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการออกข้อมูลนี้ในทุกๆวันเวลาบ่ายโมงครึ่งทุกวันในการที่จะให้ประชาชนได้รับทราบขอท่านติดตามทางช่องทางที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะแถลงข่าวรายวันให้ทราบนะครับแล้วก็รวมทั้งการเพิ่มจำนวนจุดบริการตรวจคัดกรองและเร่งรัดให้บริการตรวจคัดกรองและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในวงเล็บกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก็ข้อนี้เพื่อที่จะให้เร่งรัดนะครับแล้วก็ให้เป็นที่ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดคือกลุ่มอายุมากกว่า60และ7กลุ่มโรคที่ว่านี้ต้องได้รับวัคซีนโดยเร็วเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มอื่นๆนะครับช่วยเปิดทางให้ทางผู้สูงอายุแล้วก็ทางผู้ที่มีโรคประจำตัวเข้าได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเพราะว่าข้อมูลจากทั่วโลกข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขยืนยันเลยครับว่ากลุ่มนี้ป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะช่วยลดตรงนี้ได้ก็จะลดจำนวนเตียงที่จะนอนรออยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการอยู่โฮมควอรันทีนหรือคอมมูนิตี้โฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันจะช่วยแก้ตรงนี้ด้วยนะครับครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดนี้ให้หน่วยงานที่มีความหน้าที่รับผิดชอบเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไปนั่นหมายถึงว่าตอนนี้สบส.นะครับหรือสบค.ด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับกำลังนำเรื่องนี้เตรียมการอยู่เพื่อเสนอทางคณะรัฐมนตรีนะครับข้อ11ครับมาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินในการเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั่วราชอาณาจักรนั้นเป็นความผิดตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ขอความร่วมมือท่านด้วยนะครับว่าตอนนี้ข่าวลือข่าวเท็จข่าวอะไรทั้งหลายออกมามากจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อ11นี้ที่ประชุมเมื่อวานนี้ของสบคเน้นย้ำสูงมากนะครับเพราะว่านอกจากการทำงานที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าแล้วการมีข่าวที่อันเป็นเท็จนี่ต้องมาทำให้เราภาวะผวังและเสียเวลาในการมาแก้ข่าวแล้วก็ทำให้เกิดสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็ต้องทำให้มีความล่าช้าต่างๆตามมาด้วยนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายข้อนี้เต็มที่นะครับข้อ12ครับการบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดข้อนี้ก็คือจะบอกนะครับว่าจะใช้อย่างน้อย14วันถึงวันที่25กรกฎาคมเว้นแต่จะได้มีการประเมินความเหมาะสมของสถานการณ์ต่อไปแต่การเตรียมการด้านบุคลากรสถานที่และการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเป็นการล่วงหน้าทำได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ได้แจ้งมาซึ่งก็คือเที่ยงคืนของวันที่12ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับจะประกาศใช้เรื่องของโดยเฉพาะกลุ่มของ10จังหวัดคือเคอร์ฟิวนี้ก็จะได้ใช้มาตรการนี้ก็เป็นการแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมือในการที่รับฟังตรงนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
ค่ะเบื้องต้นขออนุญาตถามถึงแนวทางปฏิบัติใน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเรื่องของการเดินทางค่ะสำหรับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะเดินทางมาเพื่อมารับวัคซีนอย่างเข้ามาในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาได้หรือไม่เพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมีใบนัดอยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นเอกสารได้แต่อีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่ได้มีใบนัดล่วงหน้าสามารถเดินทางได้ไหมคะครับถ้าเพื่อการสาธารณสุขเพื่อวัคซีนอันนี้ให้ได้เลยนะครับก็แจ้งไว้กับทางผู้ที่เป็นฝ่ายมั่นคงที่มีการตรวจสอบนะครับถ้าท่านจำเป็นเพราะนี่คือเหตุผลความสำคัญที่อยากจะให้ท่านได้รับวัคซีนก็มาได้เลยครับข้อนี้ก็ไม่มีประเด็นครับครับไม่ต้องขอใบจากหน่วยงานใช่ไหมคะหรือจำเป็นที่จะต้องไปขออนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานในการเดินทางก่อนนะคะก็ถ้าเป็นไปได้มีโดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ระบบของการมีนัดมีอะไรทั้งหลายนะครับแต่ว่าถ้าจะแจ้งในเรื่องของความที่ท่านต้องการที่จะได้รับวัคซีนคือในการเดินทางเนี่ยก็จะมีประเด็นก็คือประมาณ10จังหวัดนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของเคอร์ฟิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในช่วงของเวลากลางวันก็คงจะเราหลีกเลี่ยงไม่ให้คนของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลรวมถึงทางกลุ่มของ4จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยออกไปข้างนอกครับงั้นถ้าเขาจะฉีดวัคซีนก็คงจะเกิดขึ้นภายในจังหวัดนี้คงไม่ได้มีเป็นประเด็นแต่ยกเว้นว่าถ้าคนกลุ่มนี้จะเดินทางไปต่างจังหวัดอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่จะเกิดขึ้นกับปลายทางนะครับงั้นถ้าเขาอยากจะดูว่าต้องมาเห็นว่าเป็นวัคซีนเป็นคนที่อยากจะไปรับวัคซีนในจังหวัดที่ข้ามจังหวัดไปด้านโน้นซึ่งก็ต้องมีเหตุมีผลที่จะชี้แจงเขาได้ก็คงไม่น่าเป็นประเด็นถ้ามีใบอนุญาตที่จะออกมาโดยท่านเมื่อกี้บอกว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีทั้งหลายเนี่ยนะครับเขารับทราบรับรองมาก็จะดียิ่งขึ้นครับครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกครับอีกหนึ่งประเด็นค่ะพื้นที่ที่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกนะคะข้อ7วงเล็บ5ที่บอกว่าสถานนวดแผนไทยสปาสถานเสริมความงามอันนี้ต้องปิดการดำเนินการทีนี้ก็จะมีคำถามมาว่าและอย่างคลินิกเสริมความงามซึ่งเขาทำหน้าที่อย่างเช่นฉีดบริเวณใบหน้าต่างๆเหล่านี้ค่ะเกี่ยวหรือว่าเข้าข่ายเป็นสถาบันเสริมความงามสถานเสริมความงามหรือเปล่าคะครับก็เพื่อลดการสัมผัสลดความเสี่ยงในการที่จะสัมผัสหรือใกล้ชิดกันใบหน้านี่ก็อย่างที่เราเคยว่าไว้นะครับนวดเท้าเราก็ยังครั้งนี้ขอความเข้มขึ้นมาก็ขอความร่วมมืองดไปด้วยเพราะฉะนั้นเสริมความงามที่เกี่ยวข้องกับใบหน้าก็ทั้งคลินิกทั้งอะไรทั้งหลายรวมอยู่ในนี้เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการควบคุมโรคครับค่ะหมดประเด็นของคำถามแล้วค่ะคุณหมอมีประเด็นทิ้งท้ายเพิ่มเติมถึงประชาชนที่ติดตามการแถลงข่าวยังไงบ้างคะการทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็คงจะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับก็ทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้ทางที่ประชุมสปกสปคก็ได้มีมติมอบให้ทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับได้เป็นผู้ที่จะได้นำชุดข้อมูลต่างๆสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนจะได้ปฏิบัติตัวถูกนะครับเพราะว่าบางข้อก็ใช้สำหรับ10จังหวัดบางข้อใช้สำหรับ6จังหวัดบางข้อใช้สำหรับทั่วประเทศคงจะต้องพยายามสื่อสารเพราะครั้งนี้ท่านผอ.สบค.ว่าจะพิจารณาเป็นจุดๆไปนี่คือการล็อกดาวน์เป็นจุดอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะกระทบต่อบุคคลที่มีปรากฏอยู่ในการออกข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับการควบคุมป้องกันโรคที่จะสำเร็จได้นอกจากมาตรการที่เกิดขึ้นจากภาครัฐแล้วผู้ประกอบการและภาคประชาชนอีก2ส่วนเนี่ยนะครับใน3ส่วนต้องขอความร่วมมือท่านร่วมมือกันอย่างเต็มที่เราจะสู้กับภัยของเชื้อโรคที่มองไม่เห็นตัวแต่อยู่ในร่างกายของบุคคลของคนของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควบคุมโรคก็คือการควบคุมคนนะครับที่อยู่ประชาชนคนไทยเราเองนี่แหละครับก็ขอความร่วมมือท่านได้ช่วยกันอดทนกันซะหน่อยนะครับผมเองไม่ค่อยสบายใจเลยทุกครั้งเวลาจะต้องมาประกาศในข้อกำหนดต่างๆเพราะว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทางต่างๆแล้วก็ทำให้ท่านต้องมีผลกระทบต่อรายได้ต่อครอบครัวต่ออะไรต่างๆมากมายแต่ว่าเราเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วก็ทุกครั้งแล้วก็มาตรการเหล่านี้ก็เป็นสากลไปแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยในทุกๆประเทศในโลกนี้ตอนนี้ยอมรับในการมาตรการที่จะต้องเพิ่มระดับก็คือเรื่องของการล็อกดาวน์ครั้งนี้เราเลือกวิธีการล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่ขอความร่วมมือทุกท่านเพื่อที่จะได้ใช้เวลา14วันนี้ในการพิสูจน์ความร่วมไม้ร่วมมือกันของพี่น้องชาวไทยกันอีกครั้งนึงเ
ื่อที่เราจะได้สู้กับไวรัสแล้วก็หลัง14วันก็ขอได้เป็นภาพที่เราจะได้เห็นข่าวดีนี้ด้วยกันนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านได้ร่วมมือกันนะครับขอบพระคุณครับ